สวัสดีชาววอทฟอนทีวีทุกท่านนะคะคราวนี้วอทฟอนทีวีก็ขอมาแกะกล่องสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นจากค่ายวีโก้ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาเบาๆอีกรุ่นนึงค่ะโดยรุ่นนี้มีชื่อว่า Vigo Lenny 2นะคะแต่เห็นตัวกล่องเล็กขนาดนี้ก็ชวนให้คิดกันไปก่อนแล้วแน่ๆว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคไก่กาแน่ๆขอบอกเลยว่าไม่ใช่กับ Vigo Lenny 2ค่ะถึงราคาเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,490 บาทแต่สเปคฟีเจอร์ภายในก็แจ่มอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด5นิ้วระบบปฏิบัติการ Android Lollipop 5.1 เชื่อมต่อ 3G และ Wi-Fi ได้ใช้ CPU Quad-Core 1.3 GHz มี RAM มาให้1 GB มีกล้องถ่ายภาพ5ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้า2ล้านพิกเซลค่ะรองรับ2ซิมการ์ดและรองรับหน่วยความจำภายนอก Micro SD สูงสุดถึง64 GB เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะพอแกะออกมาก็ต้องพบกับตัวเครื่องอย่างแรกเลยโดยตัวเครื่องในกล่องนี้จะเป็นสีบลีนหรือสีเขียวอมฟ้าแบบของทางวีโก้เลยค่ะส่วนใต้กล่องนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จไฟบ้านสายไมโคร USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลและชาร์จแบตเตอรี่ค่ะมีหูฟังมาตรฐานมาให้ด้วยนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานแบบคร่าวๆค่ะมีเคสกันรอยมาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสใสแต่ออกคุ้นๆหน่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะคะVigo Lenny 2มีหน้าจอแสดงผลขนาด5นิ้วความละเอียด 480x854 พิกเซลเหนือหน้าจอมีกล้องหน้าสำหรับเซลฟี่2ล้านพิกเซลและลำโพงสนทนารวมถึงตัวโลโก้แบรนด์ Vigo ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือเป็นปุ่มคำสั่ง3ปุ่มเรียงกันทั้งปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่ม Option และสลับคำสั่งพวกสลับแอปต่างๆนะคะย้ายมาดูทางด้านขวาบ้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดระดับเสียงและปุ่ม power สำหรับเปิดปิดตัวเครื่องและก็ล็อกปลดล็อกหน้าจอเช่นเคยค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีพอร์ต micro USB 2.0 สำหรับชาร์จแบตเตอรี่และถ่ายโอนข้อมูลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องหูฟังมาตรฐาน 3.5 มิลลิเมตรค่ะด้านล่างนี่ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่โล่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีช่องไมโครโฟนรับเสียงสนทนาช่องเล็กค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องสำหรับแกะฝาหลังค่ะส่วนตัวเครื่องด้านหลังนะคะก็จะเป็นฝาหลังแบบผิวเรียบมีกล้องถ่ายภาพ5ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงมัลติมีเดียเป็นแนวยาวส่วนใต้ฝาหลังนะคะก็จะมีตัวแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ซึ่ง Vigo Lenny 2ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์1800มิลลิแอมป์ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซิม1แบบไมโครซิมซิม2แบบซิมปกติและช่องใส่ไมโคร SD การ์ดค่ะซึ่งเวลาใส่ซิมการ์ดก็จะต้องปิดเครื่องและถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกก่อนค่ะเพราะว่าตัวแบตมันขวางช่องใส่ซิมอยู่นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแกะกล่อง Vigo Lenny 2ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe What Phone TV กันนะคะเพราะ What Phone TV ไม่อยากให้คุณพลาดมือถือรุ่นใหม่ทุกเทรนด์ใหม่ในแวดวง IT ค่ะหรือจะคอมเมนต์จะเสนอแนะอยากให้แกะกล่องหรือสนใจสมาร์ทโฟนสนใจแกดเจ็ตรุ่นไหนก็คอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างคลิปได้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ